สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้ก็คงจะนำเอาความพยายามของพระเจ้าปายาสิราชมาเล่ากันต่อนะคะเคเกิดเหตุขัดข้องว่าโทรศัพท์ก็เมมโมรีเต็มแล้วอัดไปอัดโดยไม่รู้ตัวก็ปรากฏว่าอัดไปได้แค่ประมาณหน่อยหนึ่งไม่กี่นาทีก็เมมโมรี่เต็มก็เลยไม่ได้ฟังต่อแต่วันนี้ก็จะทวนตั้งแต่ต้นของความพยายามของพระเจ้าปยาสิราชอีกสักพอสังเขปเพื่อจะได้ต่อกันติดนะคะความพยายามของพระเจ้าปยาสิราชครั้นได้สดับคำกล่าวแก้ปัญหาอย่างแจ่มแจ้งแห่งพระกุมารกัสสปะสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนีท่านพระยาเจ้านครนักคิดคนสำคัญก็บังเกิดความพอใจอยู่แต่เพื่อที่จะรู้ให้กระจ่างในปัญหาต่างๆซึ่งตนสงสัยมานานจึงกล่าวขึ้นอีกว่าท่านกัสสปะความที่โยมอยากจะทราบว่าโลกหน้ามีหรือไม่สัตว์ที่ตายแล้วไปผุดเกิดหรือไม่ผลกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือไม่นอกจากจะได้ทดลองโดยวิธีดังว่ามาแล้วโยมยังได้ทดลองด้วยวิธีการต่างๆอีกเป็นอันมากเช่นคราวหนึ่งเจ้าพนักงานของโยมจับโจรผู้ประพฤติชั่วหยาบมาได้โยมเห็นว่ามีผิดขั้นอุกฤษแล้วจึงสั่งให้ลงโทษโดยวิธีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่โยมนั่นคือจับโจรร้ายนั้นซึ่งยังมีชีวิตอยู่ใส่ลงในหม้อใหญ่แล้วปิดปากหม้อเสียเอาหนังที่ยังสดรัดแล้วเอาดินเหนียวพอกเข้าให้หนายกขึ้นสู่เตาไฟแล้วติดไฟเมื่อคเนว่าโจรนั้นตายแล้วจึงสั่งให้ยกหม้อลงมากระเทาะดินออกแล้วเปิดปากหม้อค่อยๆตรวจดูโดยหวังว่าบางทีจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่พวกเราก็ต้องผิดหวังเพราะไม่ได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยเพราะอย่างนี้แหละจึงเป็นเหตุให้โยมมีความเห็นอยู่ว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดก็ไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีในกรณีนี้อาตมภาพใครจะขอถามมหาบพิตรบ้างคือมหาบพิตรเคยบรรทมกลางวันทรงพระสุบินเห็นสวนอันน่ารื่นรมพื้นที่และสัตว์โบกขลนีอันน่ารื่นรมบ้างหรือไม่เล่าขอถวายพระพรเคยฝันท่านกัสสปะในเวลานั้นนางพนักงานหรือนางกุมารีที่ใกล้ชิดคอยเฝ้าอยู่งานปรนิบัติมหาบพิตรมีอยู่บ้างหรือไม่เล่ามีสิท่านกัสสปะและมีอยู่มากมายหลายคนคนเหล่านั้นเห็นชีวะของมหาบพิตรเข้าหรือออกไปชมสถานที่ต่างๆที่ทรงพระสุบินเห็นบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยท่านกัสสปะขอถวายพระพรก็คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้เห็นชีวะของมหาบพิตรผู้ยังทรงพระชนชีพอยู่เข้าหรือออกไปก็เหตุไฉนมหาบพิตรจักได้ทอดพระเนตรและเห็นชีวะของผู้ทำกาละไปแล้วเข้าหรือออกอยู่เล่าขอมหาบพิตรจงทรงใคร่ครวญดูให้ดีเถิดองค์อรหันต์พระกุมารกัสสปะครั้นมีเถรวาทีดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่ฝ่ายท่านพระยาเจ้านครผู้มากไปด้วยความพยายามก็ถามถึงเหตุผลในการทดลองของตนต่อไปอีกว่าท่านกัสสปะอีกคราวหนึ่งยอมสั่งให้ลงโทษโจรผู้ร้ายผู้มีความผิดขั้นอุกฤษโดยวิธีดังนี้คือให้เจ้าพนักงานเอาตาช่างมาช่างโจรร้ายนั้นแล้วเอาเชือกรัดคอให้ขาดใจตายครั้นเห็นว่าตายแน่แล้วจึงเอาตาช่างมาช่างอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเมื่อโจรร้ายนั้นยังมีชีวิตอยู่ย่อมเบากว่าอ่อนกว่าแต่ว่าเมื่อเขาตายกลับหนักกว่ากระด้างกว่าไม่ควรแก่การงานกว่าอยากจะถามท่านกัสสปะว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารเปรียบเหมือนบุรุษเอาตาช่างก้อนเหล็กที่เผาไว้
วันยังค่ำไฟติดทั่วลุกโคลงแล้วต่อมาเอาตาช่างช่างเหล็กนั้นซึ่งเย็นสนิทแล้วทั้งสองขณะนี้ในขณะใดก้อนเหล็กนั้นจะเบากว่าอ่อนกว่าหรือควรแก่การงานกว่าคือว่าเมื่อไฟติดทั่วลุกโคลงอยู่แล้วหรือว่าเมื่อเย็นสนิทแล้วท่านกัสสปะเมื่อใดก้อนเหล็กนั้นประกอบด้วยไฟประกอบด้วยลมไฟติดทั่วลุกโคลงแล้วเมื่อนั้นย่อมจะเบากว่าอ่อนกว่าควรแก่การงานกว่าแต่เมื่อใดก้อนเหล็กนั้นไม่ประกอบด้วยไฟและไม่ประกอบด้วยลมเย็นสนิทแล้วเมื่อนั้นย่อมจะหนักกว่ากระด้างกว่าและไม่ควรแก่การงานกว่าเหมือนกันนั่นเองมหาบพิตรคือเมื่อใดกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นย่อมเบากว่าควรแก่การงานกว่าแต่ว่าเมื่อใดกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นย่อมหนักกว่ากระด้างกว่าไม่ควรแก่การงานกว่าความจริงเป็นเช่นนี้ขอถวายพระพรพระเถระเจ้ากล่าวจบแล้วก็นิ่งอยู่ท่านพระยาเจ้าเมืองผู้ครองนครเสตปยะจึงดำรัสถามถึงความสงสัยในการทดลองของตนอีกต่อไปว่าท่านกัสสปะอีกคราวหนึ่งโยมสั่งให้ลงโทษโจรร้ายซึ่งมีความผิดขั้นอุกฤษโดยวิธีดังนี้คือสั่งให้ทำการทรมานโดยมิให้ผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกชอกช้ำและเมื่อโจรนั้นเริ่มจะตายก็สั่งให้ผลักโจรนั้นให้หงายด้วยความหวังว่าบางทีจะเห็นชีวะของเขาออกมาบ้างแต่พวกเราก็ไม่ได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยแม้จะพลิกโจรร้ายผู้ใกล้จะตายให้คว่ำลงให้นอนตะแคงข้างขวาให้นอนตะแคงข้างซ้ายพยุงให้ยืนขึ้นจับเอาศีรษะลงทุบด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตว์ตาลากมาข้างนี้ลากไปข้างโน้นลากไปลากมาด้วยความหวังว่าจะได้เห็นชีวะของเขาออกไปบ้างแต่พวกเราก็ต้องผิดหวังเพราะมิได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยดูกระท่านกัสสปะดวงตาของเขาก็ดวงนั้นรูปก็อันนั้นแต่เขาก็รู้แจ้งรูปายตนะด้วยตาไม่ได้หูของเขาก็อันนั้นเสียงก็อันนั้นแต่เขารู้แจ้งสัทธายตนะด้วยหูไม่ได้จมูกของเขาก็อันนั้นกลิ่นก็อันนั้นแต่เขารู้แจ้งคันธายตนะด้วยจมูกไม่ได้ลิ้นของเขาก็อันนั้นรสก็อันนั้นแต่เขารู้แจ้งรสายตนะด้วยลิ้นไม่ได้กายของเขาก็อันนั้นโผฏฐัพพะก็อันนั้นแต่เขารู้แจ้งโผฏฐัพพายตนะด้วยกายไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุผลกลใดเล่าท่านกัสสปะขอถวายพระพรบพิตรขอมหาบพิตรจงตั้งพระทัยสดับข้อความที่อัตมภาพจักกล่าวต่อไปนี้ให้ดีคือว่าเรื่องเคยมีมาแล้วยังมีคนเป่าสังคนหนึ่งถือเอาสังคู่มือไปยังปัจจันตชนบทเขาเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งยืนอยู่กลางบ้านเป่าสังขึ้น3ครั้งแล้ววางสังไว้ที่พื้นดินกลางบ้านนั้นเสร็จแล้วตนเองก็เข้าไปนั่งพักผ่อนอยู่อย่างสบายใจณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพวกมนุษย์ชาวปัจจันตชนบทได้ยินเสียงสังแล้วก็เกิดโกลาหลตื่นเต้นกันใหญ่โตว่านั่นเสียงอะไรเนาะช่างไพเราะเหลือเกินแล้วพวกเขาก็พากันมาล้อมถามคนเป่าสังว่าพ่อเสียงประหลาดที่ได้ยินเมื่อตะกี้นี้เป็นเสียงใครช่างไพเราะเสียจริงๆพ่อรู้บ้างไหมชายเป่าสังเมื่อได้ฟังคำถามนั้นจึงตอบว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียงไพเราะที่ได้ยินนั้นคือเสียงสังที่วางอยู่กลางดินนั่นยังไงเล่าชาวบ้านป่าพากันวิ่งไปจับสังนั้นให้หงายขึ้นแล้วบอกว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังแต่ว่าเจ้าสังนั้นมันจะได้ออกเสียงก็หาไม่พวกชาวบ้านทั้งหลายจึงจับสังให้คว่ำลงจับให้ตะแคงข้างขวา
จับให้ตะแคงข้างซ้ายชูให้สูงวางให้ต่ำเคาะด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศัสตราลากมาข้างนี้ลากไปข้างโน้นลากไปลากมาแล้วบอกว่าพูดสิพ่อสังพูดสิพ่อสังดังนี้แต่สังก็ยังคงเป็นสังคือย่อมไม่พูดไม่มีเสียงต่อไปอีกตามเคยลำดับนั้นชายเป่าสังก็ให้สังเวชใจในกิริยาของพวกชาวบ้านป่านั้นว่าพวกชาวปัจจันตชนบททั้งหลายเหล่านี้ช่างโง่เหลือเกินพยายามแสวงหาเสียงสังโดยไม่ถูกทางจะได้อย่างไรกันครั้นคิดรำคาญชะนี้แล้วจึงผุดลุกขึ้นไปหยิบสังขึ้นมาเป่า3ครั้งท่ามกลางสายตาของชนบ้านป่าที่กำลังจ้องมองดูอย่างอัศจรรย์ใจเสร็จแล้วก็ถือเอาสังคู่มือกลับเข้าเมืองไปมนุษย์ปัจจันตชนบทซึ่งเพิ่งจะหายโง่จึงพูดแก่กันและกันว่าดูกระชาวเราทั้งหลายเมื่อใดสังนั้นประกอบไปด้วยคนความพยายามและลมเมื่อนั้นสังนั้นจึงจักออกเสียงได้แต่เมื่อสังมิได้ประกอบไปด้วยคนความพยายามและลมเมื่อนั้นสังย่อมออกเสียงไม่ได้หมดความสงสัยเช่นนี้แล้วก็พากันแยกย้ายกลับไปบ้านอุปมาที่ว่ามาฉันใดขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารผู้เปรียบเสมือนมนุษย์ชาวปัจจันตชนบทก็เหมือนกันนั่นเองคือว่าเมื่อใดกายนี้ประกอบไปด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นกายนี้ย่อมก้าวไปได้ถอยกลับได้ยืนได้นั่งได้นอนได้เห็นรูปด้วยในตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายได้รับธรรมารมณ์ด้วยใจได้แต่ว่าเมื่อใดกายนี้ไม่ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณเมื่อนั้นกายนี้ก็ก้าวไปไม่ได้ถอยกลับไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้เห็นรูปด้วยในตาไม่ได้ฟังเสียงด้วยหูไม่ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกไม่ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นไม่ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายไม่ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจไม่ได้เหตุผลก็มีอยู่เท่านี้ขอถวายพระพรองค์สาวกของสมเด็จพระชินวรผู้มีนามว่าพระกุมารกัสสปะครั้นวิสัชนาปัญหาดังกล่าวแล้วก็ถือเอาอิริยาบถนั่งนิ่งอยู่ตามเดิมฝ่ายพระเจ้าปายาสิทธิ์ผู้ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนชาวบ้านป่าจึงเริ่มไต่ถามอารมณ์อัฏฐปริศนาซึ่งเป็นผลจากการทดลองของพระองค์เองอีกสืบไปว่าท่านกัสสปะคราวหนึ่งโยมสั่งให้ลงโทษโจรร้ายซึ่งมีความผิดขั้นอุกฤษโดยวิธีดังนี้คือได้สั่งให้เจ้าพนักงานค่อยๆเอามีดเชือดผิวหนังของโจรร้ายนั้นทีละน้อยส่วนสายตาก็พากันจ้องมองอยู่โดยหวังว่าบางทีจะได้เห็นชีวะของเขาออกไปบ้างแต่พวกเราก็ต้องผิดหวังเพราะมิได้เห็นชีวะของเขาออกมาเลยถึงกระนั้นก็ยังไม่สิ้นความพยายามได้สั่งให้ค่อยๆเชือดหนังเฉือนเนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเยื่อในกระดูกของเขาด้วยความหวังว่าจะได้เห็นชีวะของเขาออกมาแต่พวกเราก็ต้องผิดหวังอีกตามเคยเพราะมิได้มีโอกาสเห็นชีวะของโจรร้ายนั้นออกมาเลยด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เองจึงทำให้โยมเข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นอีกก็ไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีมหาบพิตรเบื่อที่จะฟังถ้อยคำของอัตมภาพหรืออย่างเล่าพระเถระเจ้ากลับถามไปเสียอีกทางหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าปายาสิลายังไม่เบื่อหรอกท่านโดยที่โยมใคร่จักฟังคำกล่าวแก้ในข้อข้องใจที่ได้กล่าวมาเป็นนักหนาท่านกุมารกัสสปะ
จักวิสัชนาได้หรือไม่โยมนี้ใครจักฟังเร็วๆขอถวายพระพรพระเถระเจ้ากล่าวพร้อมกับยืดกายให้ตรงแล้วเริ่มวิสัชนาว่าขอมหาบพิตรจงตั้งพระทัยสดับให้จงดีคือว่าแต่ปางหลังยังมีพระฤาษีบำเรอไฟผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ณอาสมมุงด้วยใบไม้ที่ชายป่าใหญ่วันหนึ่งมีหมู่เกวียนเดินทางมาพักอยู่ที่ใกล้ๆอาสมนั้นราตรีหนึ่งรุ่งเช้าจึงเดินทางต่อไปฝ่ายฤาษีผู้บูชาไฟจึงคิดว่าหมู่เกวียนที่มาพักอยู่นั้นครั้นไปแล้วคงจักทิ้งอุปกรณ์อะไรๆที่เป็นประโยชน์แก่เราบ้างกระมังจำเราจะไปสำรวจดูครั้นคิดชะนี้แล้วจึงรีบมุ่งหน้าเดินไปยังสถานที่ที่หมู่เกวียนพักนั้นก็ได้เห็นทารกอ่อนวัยศีรษะล้นคนหนึ่งซึ่งถูกเขาทิ้งให้นอนหงายหายใจขมแหววขมแหววอยู่แต่ผู้เดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาจึงทิ้งเอาไว้เช่นนี้ถึงจะมีจิตใจไม่อยากวุ่นวายในทางโลกอย่างไรแต่พระฤาษีเมื่อได้ประสบเรื่องเช่นนี้ก็ให้มีจิตกรุณาด้วยคิดว่าเมื่อเราพบเห็นอยู่จะปล่อยให้มนุษย์ทำกาละตายไปต่อหน้าย่อมไม่สมควรจึงอุ้มทารกนั้นไปยังอาสมค่อยเลี้ยงดูเรื่อยมาจนทารกเติบใหญ่มีอายุย่างเข้า10 ขวบพอรู้ภาษาคนวันหนึ่งท่านฤาษีก็มีกรณียะบางอย่างที่จะต้องเดินทางไปยังปัจจันตชนบทจึงบอกแก่เด็กน้อยนั้นว่าเจ้าหนูเราปรารถนาจะเดินทางไปยังปัจจันตชนบทในระหว่างที่เราไม่อยู่นี้เจ้าต้องระวังไฟไว้อย่าให้ไฟดับได้หากว่าไฟดับนี่มีดนี่เฟิร์นนี่ไม้สีไฟเจ้าจงก่อไฟขึ้นบูชาไฟด้วยตนเองเถิดครั้นมีคำสั่งดังนี้แล้วท่านฤาษีก็จากไปฝ่ายเด็กน้อยไร้เดียงสาเมื่อท่านฤาษีจากไปแล้วมัวเล่นเสียเพลินตามประสาเด็กจนลืมคำสั่งครั้นเห็นไฟดับแล้วก็คิดแก้ไขนึกขึ้นได้ถึงคำสั่งท่านฤาษีผู้บิดาให้ทำการก่อไฟด้วยตนเองด้วยมีดด้วยฟืนและไม้สีไฟฉะนั้นเจ้าเด็กน้อยจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟด้วยเข้าใจว่าบางทีจะได้พบไฟบ้างแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะถึงจะพยายามถากสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบไฟเลยต่อจากนั้นเขาจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็น2 ส่วนแล้วก็ผ่าออกเป็น2, 3, 4, 5, 10, 20 ซี่แล้วก็เกลียกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อยังไม่เจอไฟเขาจึงเอาโขลกลงในครกพยายามโขลกเสียจนป่นก็ยังไม่พบไฟผลที่สุดจึงเอามือล้วงไม้สีไฟที่ตนโขลกในครกเสียจนป่นนั้นขึ้นมาโปรยในที่ที่ลมกำลังพัดอย่างแรงจัดโดยความหวังว่าจะได้ตัวไฟครั้งสุดท้ายแต่เขาก็ต้องผิดหวังได้แต่นั่งกลุ้มใจอยู่ท่านฤาษีเมื่อทำกรณียะบางอย่างเสร็จแล้วจึงกลับมาอาสมเห็นเจ้าเด็กน้อยบุตรบุญธรรมของตนนั่งกอดเข่าหน้าเศร้าอยู่เช่นนั้นก็เข้าไปถามครั้นทราบความแล้วก็อดที่จะนึกสังเวชใจในความไร้เดียงสาของเด็กไม่ได้ว่าเจ้าเด็กนี่ช่างโง่เหลือหลายจะแสวงหาไฟโดยไม่ถูกทางได้อย่างไรกันครั้นคิดเช่นนี้แล้วจึงเรียกเด็กให้มาดูหยิบไม้สีไฟมาสีให้เกิดไฟแล้วสั่งสอนว่าเขาติดไฟกันอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างที่เจ้าซึ่งยังโง่เขลานักจักแสวงหาไฟโดยไม่ถูกทางอย่างไรได้เล่ากล่าวแล้วก็พาทารกน้อยนั้นเข้าไปพักผ่อนในอาสมเพื่อสั่งสอนวิทยาการอย่างอื่นต่อไปขอถวายพระพรบพิตรเด็กไร้เดียงสาแสวงหาไฟโดยไม่ถูกวิธีย่อมไม่พบไฟฉันใดมหาบพิตรมีพระทัยใครจะทราบว่าโลกหน้ามีหรือไม่แต่แสวงหาโดยวิธีไม่ถูก
ย่อมจักไม่สามารถได้ความรู้ฉันนั้นพระอรหันต์กุมารกัสสปะวิสัชนาอย่างยืดยาวดังนี้แล้วและเมื่อสังเกตอยู่ดูพระผู้เป็นเจ้าก็ทราบว่าบัดนี้พระเจ้าปายาสิผู้มีทิฏฐิลามกนั้นเริ่มจะมีน้ำใจศรัทธาเริ่มใสขึ้นแล้วแต่มิกล้าที่จะเอ่ยปากเพราะยังกระด่างอายอยู่ฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวขึ้นอีกว่าขอถวายพระพรบพิตรตั้งแต่เราทั้งสองได้สนทนากันมาก็เป็นเวลานานแล้วมหาบพิตรจะยังมีใจผ่องแผ้วค่อยเสื่อมคลายหายสงสัยไปบ้างหรือไม่อันหนึ่งทิฏฐิอันลามกที่ติดอยู่ในดวงจิตของมหาบพิตรมานานว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีนั้นขอมหาบพิตรจงสลัดปัดทิ้งจงสละคืนจงปล่อยวางมันเสียเถิดทิฏฐิอันลามกนั้นอย่าได้บังเกิดมีแก่มหาบพิตรเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานเทอญท่านกัสสปะผู้มีปรีชาพระเจ้าปายาสิผู้จะเพิ่งจะเลื่อมใสในสาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอ่ยขึ้นค่อยๆที่ท่านมีใจเอ็นดูกรุณาวิสัชนาปัญหาต่างๆมาก็ถูกต้องเป็นจริงแท้ทุกประการโยมก็เห็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างถึงอย่างนั้นโยมก็ยังหาอาจที่จะสละคืนทิฏฐิอันลามกเสียได้ไหมเพราะเหตุใดเล่าขอถวายพระพรเพราะเหตุว่าบรรดาพระราชามหากษัตริย์ต่างๆในประเทศทั้งหลายเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นต้นย่อมทรงรู้จักโยมว่าพระเจ้าปายาสิผู้ฉลาดเฉียบแหลมได้คิดค้นจนได้ความรู้ว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีย่อมรู้กันอย่างนี้ทั่วไปหากว่าโยมจะสละทิฏฐิอันลามกนั้นเสียแล้วประกาศว่าโลกหน้ามีสัตว์ผู้ผุดเกิดมีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีดังนี้แล้วผลจะเกิดเป็นอย่างไรเล่าท่านกัสสปะคนทั้งหลายก็คงจักตราหน้าค่าชื่อโยมว่าดูราชาวเราทั้งหลายเอ๋ยแต่ก่อนนี้พวกเราต่างพากันเคารพนับถือในพระเจ้าปายาสิว่าเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมสามารถคิดค้นจนพบว่าโลกหน้าไม่มีซึ่งเป็นความรู้ใหม่ลบล้างคำสอนของสำนักพราหมณ์ทั้งหลายแต่บัดนี้สิการกลับปรากฏว่าอันความโง่เขลาแห่งพระเจ้าปายาสินั้นก็มีมากไม่แพ้กับความโง่ของพวกเราดอกเพราะพระเจ้าปายาสิผู้มีใจกลับกรอกได้สำแดงความโง่เขลาออกมาโดยสารภาพว่าความจริงที่ตนคิดค้นเกือบเป็นเกือบตายนั้นใช้ไม่ได้กลับหันมาเลื่อมใสในลัทธิที่ว่าโลกหน้ามีต่อไปอีกตามเดิมน่าอนาถหนอเมื่อปวงชนทั้งหลายต่างพากันร่ำลือไปในทํานองนี้ดูกระท่านกัสสปะโยมนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจักมองหน้าใครอย่างเต็มตาได้ฉะนั้นขอท่านกัสสปะจงเห็นใจโยมด้วยเถิดถึงแม้ว่าใจของโยมจะเห็นด้วยกับถ้อยคำของท่านแต่การที่จะสละทิฐิเดิมนั้นโยมทำไม่ได้จริงๆกนลวงพญายักษ์องค์อรหันต์กุมารกัสสปะได้สลับวาทะของพระเจ้าปายาสิเช่นนั้นก็พันทราบความขัดข้องในพระทัยของพระองค์ได้ดีและด้วยความกรุณาหวังประโยชน์สุขภายหน้าแก่พระเจ้าปายาสิจึงถวายพระพรขึ้นว่าในกรณีนี้อาตมภาพก็เห็นพระทัยมหาบพิตรอยู่เป็นอันมากแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องราวที่เคยปรากฏมาแต่ปางก่อนให้มหาบพิตรได้ทรงรับฟังพอระดับพระสติปัญญาคือท่านเล่ากันมาว่ายังมีพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่ซึ่งมีเกวียนมากมายถึงพันเล่ม
ได้พากันเดินทางจากเมืองที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกจะไปยังทิศตะวันตกซึ่งเป็นทางไกลแสนไกลเพราะค้าเกวียนหมู่นั้นเมื่อไปพักอยู่ณที่ใดก็ปรากฏว่าหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดหมดเปลืองไปโดยเร็วมักมิค่อยจะพอแก่ความต้องการเพราะเป็นหมู่เกวียนใหญ่ประกอบไปด้วยคนและสัตว์มากมายก็ในหมู่เกวียนนั้นมีนายกองเกวียน2คนคนหนึ่งคุมเกวียน500อีกคนหนึ่งก็คุมเกวียน500เท่ากันเมื่อได้ประสบการณ์เช่นนี้นายกองเกวียนทั้งสองนั้นจึงปรึกษากันว่าหมู่เกวียนใหญ่ของเรานี้มีเกวียนตั้งพันเล่มหากว่าจะไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วย่อมขาดแคลนหญ้าและน้ำเพราะฉะนั้นเราจะแยกหมู่เกวียนออกเป็น2หมู่หมู่ละ500เล่มให้หมู่หนึ่งล่วงหน้าไปก่อนสัก 2-3 วันแล้วหมู่หลังจึงจัดตามไปอย่างนี้ย่อมจะแก้ไขเหตุขัดข้องในครั้งนี้ได้เมื่อปรึกษากันเป็นที่ตกลงดังนี้แล้วนายกองเกวียนคนหนึ่งจึงคุมเกวียนบริวาร500เล่มเดินทางล่วงหน้าไปก่อนพอเดินทางไปได้ 2-3 วันหมู่เกวียนนั้นก็ได้เห็นบุรุษหนึ่งซึ่งมีหูดำในตาแดงผูกสอดแล้งธนูทัดดอกโกมุตนุ่งผ้าเปียกผมเปียกขับรถคันงดงามมีล้อเปื้อนด้วยโคลนตมสวนทางมาจึงได้ร้องถามขึ้นว่าดูกระท่านท่านมาจากไหนข้าพเจ้ามาจากชนบทโน้นชายประหลาดตอบพลางชี้มือไปทางข้างหลังในหนทางกันดารข้างหน้าที่ท่านผ่านมามีฝนตกมากหรือนายกองเกวียนถามขึ้นอีกโหท่านฝนตกหนักเหลือเกินในหนทางมีน้ำท่วมมากมายจนข้าพเจ้าแทบข้ามไปไม่ได้อ้าวนั่นอะไรเล่านั่นชายแปลกประหลาดพูดพร้อมกับชี้มือไปยังกระบอกน้ำน้ำหรือเอาไปทำไมกันเล่าท่านเททิ้งซะเถอะแม้หญ้าฟืนก็อุดมสมบูรณ์ท่านจงบอกพรรคพวกว่าอย่าขนเอาไปเลยหนักเกวียนเปล่าๆเพราะเจ้าสิ่งเหล่านี้ข้างหน้ามีอย่างพร้อมมูลบริบูรณ์เขากล่าวดังนี้แล้วก็ขับรถหลีกไปอย่างเร่งรีบลำดับนั้นนายกองเกวียนผู้โง่เขลาจึงเรียกลูกเกวียนมาแล้วบอกว่าพวกเราทั้งหลายมีคนสวนทางมาและบอกว่าในหนทางกันดารข้างหน้าฝนตกมากหนทางมีน้ำบริบูรณ์หญ้าฟืนก็มีมากพวกเราจงทิ้งหญ้าน้ำและฟืนของเก่าเสียเถิดเกวียนเบาจากของหนักจักไปได้รวดเร็วโคเทียมเกวียนก็จักไม่ลำบากพวกลูกเกวียนรับคำในกองเกวียนแล้วก็พากันทิ้งน้ำหญ้าฟืนของเก่าเสียจนหมดสิ้นเกวียนก็เบาขับไปได้โดยสะดวกพากันรีบขับเกวียนมาอย่างรวดเร็วนักจนถึงที่พักเกวียนตำบลแรกก็ยังไม่พบน้ำท่าหรือหญ้าฟืนเป็นอันมากที่ชายประหลาดนั้นบอกจึงอดใจขับเกวียนไปจนถึงที่ควักพักเกวียนตำบลที่สองก็ยังไม่เห็นสิ่งที่ตนปรารถนาอีกตามเคยให้ลำบากใจและกระวนกระวายเป็นกำลังจึงกัดฟันอดทนขับเกวียนเดินทางไปจนถึงที่พักเกวียนตำบลที่3และที่4 5 6 7ก็หมดกำลังทั้งคนและโคในที่สุดหมู่เกวียนที่น่าสงสารนั้นก็ถึงความวอดวายตายด้วยกันทั้งหมดไม่เหลือแม้มนุษย์หรือปศุสัตว์สักชีวิตเดียวโดยหารู้ไม่เลยว่าชายอารีผู้บอกให้ทิ้งน้ำทิ้งหญ้านั้นที่แท้มันก็คือพญายักษ์ผู้อยากกินเนื้อมนุษย์และสัตว์จึงแกล้งปลอมแปลงลวงด้วยเล่ห์หลอกให้หลงเชื่อจนพากันถึงแก่ความตายแล้วมันก็วกกลับมากินเนื้ออย่างอิ่มเอมจนเหลือแต่กระดูกฝ่ายนายกองเกวียนพวกหลังพอคาดคะเนว่ากองเกวียนพวกแรกจากไปนานแล้วจึงสั่งให้บริวารของตนบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำไปเป็นอันมากเส
เสร็จแล้วก็สั่งให้ออกเดินทางครั้นเดินทางมาได้สองสามวันก็เจอเข้ากับบุรุษแปลกประหลาดคนเก่านั่นเองและแต่งตัวแบบเดิมคือทัดดอกโกมุตนุ่งผ้าเปียกผมเปียกขับรถคันงดงามมีล้อเปื้อนโคลนตมเลอะเทอะสวนทางมาเมื่อถูกถามก็ให้คำแนะนำเหมือนเดิมคือแนะนำให้ทิ้งหญ้าและฝืนน้ำเสียเพราะข้างหน้ามีเยอะแยะจะเอาไปให้หนักเกวียนทำไมนายกองเกวียนผู้ไม่มีความประมาทจึงเรียกพวกลูกเกวียนให้มาประชุมพร้อมกันแล้วประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายชายคนนี้มาพูดว่าในหนทางกันดารข้างหน้ามีฝนตกมากหนทางมีน้ำบริบูรณ์พร้อมทั้งหญ้าฟืนและบอกให้พวกเราทิ้งน้ำเสียเกวียนจะได้เบาไปได้เร็วโคก็จักไม่ลำบากดังนี้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าชายแปลกหน้าผู้นี้มิได้เป็นมิตรมิใช่ญาติมิใช่ญาติสาโลหิตของพวกเราและพวกเราจักเชื่อชายผู้นี้ง่ายๆได้อย่างไรตามธรรมดาเมื่อฝนจะตกจะต้องมีเมฆฝนตั้งขึ้นก่อนตลอดทางข้างหน้าเราก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยจะมีฝนได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลยว่าจูบุกโครนมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอออกคำสั่งแก่ท่านทั้งหลายว่าจงอย่าทิ้งหญ้าฝืนและน้ำอันเป็นของจำเป็นเสียเลยจงขับเกวียนไปพร้อมกับสิ่งของตามที่นำมาแล้วเถิดพวกลูกเกวียนทั้งหลายก็เชื่อฟังคำสั่งของนายกองเกวียนด้วยดีแล้วพากันขับเกวียนเดินทางต่อไปแล้วก็จับโกหกของมนุษย์เจ้าเล่ห์ได้เพราะว่าเมื่อเขาขับเกวียนมาจนถึงที่พักเกวียนตำบลแรกแล้วก็ยังไม่เห็นน้ำแม้แต่สักหยดหรือหญ้าสักต้นถึงแม้จะขับเกวียนมาถึงที่พักเกวียนตำบลที่2 3 4 5 6ก็ยังพบแต่ความกันดารอยู่อีกเช่นเคยจนกระทั่งมาถึงที่พักเกวียนตำบลที่7จึงได้รับความตกใจเป็นอันมากเพราะได้เห็นกองกระดูกมนุษย์และปศุสัตว์มากมายพร้อมกับเกวียน500เล่มซึ่งล่วงหน้ามาก่อนก็ทราบได้ทันทีว่ากองเกวียนพวกแรกได้ถึงความวอดวายเพราะถูกอมนุษย์ซึ่งแปลงเป็นชายหลอกมาให้ตายและกินเนื้อเป็นอาหารเสียแล้วคราทีนั้นนายกองเกวียนผู้ไม่ประมาทจึงประกาศว่าที่พวกเราเห็นอยู่นี้คือหมู่เกวียนพวกแรกซึ่งได้ถึงแก่ความตายแล้วทั้งนี้ก็เพราะนายกองเกวียนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญามีความประมาทและพวกเราก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ทันเสียแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งของอันมีค่าในเกวียนเหล่านั้นอย่าชิบหายไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นในหมู่เกวียนของพวกเราสิ่งใดมีค่าน้อยก็จึงทิ้งเสียในหมู่เกวียนหมู่นี้สิ่งใดมีค่ามากก็จงพิจารณาขนออกไปตามใจชอบเถิดพวกลูกเกวียนทั้งหลายครั้นรับคำสั่งของนายกองเกวียนแล้วจึงทิ้งสิ่งของชนิดที่มีค่าน้อยในเกวียนของตนเสียแล้วขนเอาแต่สิ่งของที่มีค่ามากในหมู่ในเกวียนหมู่แรกซึ่งเจ้าของได้ตายไปแล้วตามใจชอบครั้นแล้วนายกองเกวียนก็ออกคำสั่งให้เดินทางต่อไปในไม่ช้าก็ข้ามหนทางกันดารลุถึงถิ่นที่ตนปรารถนาได้โดยสวัสดีนี่แหละมหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วดังนี้ขอมหาบพิตรจงวินิจฉัยให้จงดีอันองค์มหาบพิตรนี้อาตมาภาพบอกตรงๆว่ายังทรงเคราไม่ใช่ผู้ฉลาดเฉียบแหลมทรงแสวงหาความรู้เรื่องโลกหน้าโดยไม่ถูกทางแล้วก็ยึดถือเอาทิฏฐิอันลามกย่อมจักต้องถึงความวอดวายเสมือนบุรุษนายกองเกวียนผู้มีความประมาทและญาติมิตรของพระองค์ตลอดจนประชาราษฎรมากมายคนเหล่าใดจักสำคัญทิฏฐิอันลามกของมหาบพิตรนั้นว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อฟังควรเชื่อถือ
เป็นความจริงแท้แล้วชนเหล่านั้นก็ย่อมจักเป็นผู้ถูกมหาบพิตรพากันเข้าไปหาความวอดวายเสมือนเกวียนบริวารถูกนายกองเกวียนพาไปสู่ความวอดวายต้องตายไปโดยมิกายเป็นเหยื่ออันโอชะแห่งอมนุษย์เจ้าเล่ห์ฉะนั้นด้วยเหตุนี้ขอมหาบพิตรจงสละละทิ้งทิฏฐิอันลามกนั้นเสียเถิดขอมหาบพิตรปล่อยวางทิฏฐิอันลามกนั้นเสียเถิดทิฏฐิอันลามกนั้นอย่าได้มีแก่มหาบพิตรเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยขอถวายพระพรเมื่อได้อุชาวิสัชนากันดังนี้แล้วพระเจ้าปายาสิราชก็ยังไม่ได้เชื่อฟังโดยสมบูรณ์แบบยังลังเลพระทัยอยู่วันนี้เราคุยกันเรื่องพระเจ้าปายาสิราชเพียงแค่นี้และพวกเราทั้งหลายรวมทั้งแม่ชีด้วยก็เปรียบเสมือนผู้มีทิฏฐิอันลามกถึงแม่ชีจะเชื่อว่าโลกหน้ามีด้วยการประสบความทุกข์อย่างแสนสาหัสจากการเดินทางอันยาวนานมา70กว่าปีของแม่ชีนี้แม่ชีได้พบความทุกข์มาตั้งแต่เด็กทุกข์เพราะแม่ส่งไปโรงเรียนซึ่งอยู่กับคนแปลกหน้าไม่รู้จักเลยทุกข์เพราะเห็นคนเขากินขนมเยอะแยะหลายอย่างตัวเองก็อยากกินบ้างแต่มีเงินสลึงเดียวก็ใช้ได้แค่สลึงเดียวนั้นทุกข์เพราะว่าเอาข้าวไปโรงเรียนมีแต่ไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวทุกวันทุกวันเห็นเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินมั่งแต่เงินไม่พอก็ได้แต่มองเพื่อนกินได้ความอยากอันนั้นคือทุกกายทุกเพราะกามตัณหาทุกเพราะความหิวโหยทุกเพราะความอยากทุกใจเพราะจากแม่แม่พาไปส่งโรงเรียนแล้วแม่ก็กลับบ้านแม่ทิ้งไว้ที่โรงเรียนไม่อยากพลัดพรากจากแม่เมื่ออายุ 7-8 ขวบแม่ก็ตามพ่อไปทำแม่ไปตามพ่อที่รับราชการไปต่างจังหวัดไกลโพ้นนานๆจะมีจดหมายติดต่อมาคิดถึงแม่นอนร้องไห้ทุกเพราะออกจากโรงเรียนจากเพื่อนที่รักไปอยู่โรงเรียนใหม่พบเพื่อนแปลกหน้าหยาบพูดจาอุบาทลามกไม่เคยได้ยินได้ฟังจนเกิดความคุ้นชินและตนเองค่อยๆมีจิตหยาบกระด้างลงไปด้วยทุกพบมีความรักโหยหาอาวรณ์ทุกพระพลัดพรากจากความรักทุกเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเพราะความต้องการแล้วไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ทุกเพราะโดนคนรังแกโดนคนจ้วงจับหยาบช้าโดนคนใส่ร้ายใส่ความจนให้คนอื่นเกลียดชังสิ่งต่างๆเหล่านี้แม่ชีได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองตลอดมาจนได้มองเห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะเราไม่ได้ทำเขาก่อนเขาก็มาทำเราเป็นเพราะเหตุไรเล่านั่นคือเราเคยสร้างกรรมมาก่อนแต่ชาติใดพบใดซึ่งเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะยังมืดบอดด้วยอวิชชาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้จะเห็นก็ได้คลำกันต่อไปจนได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่ากฎแห่งกรรมมีจริงอริยสัจ4มีจริงมรรคมีองค์8ทำให้หลุดพ้นได้จริงแต่ก็ยังมิได้หลุดพ้นจริงเพราะผลละกรรมที่ก่อไว้นานนักหนาและวาสนาบารมียังไม่เพียงพอจึงได้บำเพ็ญต่อไปและได้ปรารภถือศีลอย่างเคร่งครัดมิได้ผิดศีลเลยอันจะเป็นอันให้เกิด
ติเกิดสมาธิที่จะหลุดพ้นทุกนี้ไปได้วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วเราจะได้คุยกันต่อในวันต่อไปสวัสดีค่ะ